วัสดีครับผมนายแพทย์ขวัญศรีสิงห์อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวันนี้จะมาพูดถึงภาวะแทรกซ้อนที่เท้าจากโรคเบาหวานนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกรองเท้านะครับครับก็ในส่วนของรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็จะมีการเลือกใช้นะครับแบ่งตามความเสี่ยงนะครับของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือระดับเสี่ยงต่ำระดับเสี่ยงกลางนะครับแล้วก็ระดับเสี่ยงสูงนะครับในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงระดับสูงนะครับจำเป็นต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อตัดรองเท้าพิเศษแล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับครับก็ในส่วนของระดับความเสี่ยงต่างๆนะครับเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็จะเห็นตามตารางที่โชว์นะครับก็คือมีเรื่องของแบ่งระดับความเสี่ยงนะครับเป็นระดับต่ำระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับซึ่งจะใช้เกณฑ์ทั้งหมด4อย่างนะครับในการแบ่งของความเสี่ยงแต่ละระดับนะครับก็จะมีการแบ่งการใช้เรื่องของประวัตินะครับการมีแผลที่เท้านะครับหรือว่าถูกตัดขาเท้าหรือว่านิ้วเท้านะครับ2นะครับก็คือผิวหนังแล้วก็รูปเท้านะครับ3นะครับก็คือผลการประเมินการรับรู้ความรู้สึกที่เท้านะครับ4นะครับก็คือการคำชีพจรที่เท้านะครับหรือว่าการตรวจพิเศษเพื่อประเมินคุณภาพของตัวหลอดเลือดนะครับซึ่งระดับความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จะไม่มีประวัตินะครับผิวหนังแล้วก็รูปเท้าปกติดีนะครับผลการประเมินเนี่ยก็คือจะปกติดีทั้งหมดนะครับความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับก็คือจะมีความผิดปกตินะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างการตรวจความรู้สึกที่เท้านะครับหรือว่าการคำชีพจรที่เท้าหรือว่าตรวจพิเศษที่หลอดเลือดที่ขานะครับส่วนความเสี่ยงระดับสูงนะครับก็คือจะมีเรื่องของประวัติเป็นแผลที่เท้ามาก่อนนะครับถูกตัดขาเท้าหรือนิ้วเท้ามาก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของผิวหนังนะครับรูปเท้าผิดปกตินะครับแล้วก็ตรวจความรู้สึกนะครับที่เท้าหรือว่าตรวจเรื่องของตัวเส้นเลือดที่เท้านะครับมีความผิดปกติทั้งหมดครับภาวะแทรกซ้อนนะครับที่ขานะครับในผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็เป็นภาวะนะครับที่พบได้นะครับก็คือจะพบได้ตั้งแต่มีการบาดเจ็บของปลายเส้นประสาทนะครับที่เท้านะครับมีความผิดปกตินะครับของเส้นเลือดที่เท้านะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บนะครับของเนื้อเยื่อบริเวณที่เท้านะครับซึ่งการบาดเจ็บแล้วก็ผิดปกติต่างๆเนี่ยก็จะนำไปสู่มีภาวะแทรกซ้อนที่ขานะครับไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นหายๆหรือว่าแผลหายยากนะครับหรือว่าในกรณีที่แย่ก็อาจจะนำไปสู่การถูกตัดนิ้วเท้าหรือว่าขานะครับก็ในส่วนของตัวอย่างว่ารองเท้าของที่ผู้ป่วยเบาหวานนะครับควรจะใส่นะครับควรจะเป็นลักษณะรองเท้าแบบไหนนะครับก็จะมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับใหญ่ๆที่ต้องดูนะครับก็อย่างที่1นะครับก็คือพื้นรองเท้าด้านนอกนะครับพื้นรองเท้าด้านนอกเนี่ยต้องเป็นพื้นรองเท้าที่ไม่ลื่นนะครับแล้วก็สามารถรับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีลักษณะแข็งนะครับเวลาดัดงอจะงอไม่ได้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็คือต้องมีลักษณะโค้งขึ้นนะครับเพื่อช่วยให้ในการเดินเนี่ยง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็คือพื้นรองเท้าชั้นกลางนะครับก็คือถัดจากพื้นด้านนอกเข้ามานะครับก็คือต้องเป็นลักษณะวัสดุนะครับที่รับแรงกระแทกได้ดีนะครับ3นะครับก็คือตัวแผ่นรองด้านในนะครับพื้นรองเท้าด้านในอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพื้นรองเท้าด้านในนะครับก็คือจะใส่อยู่ในรองเท้านะครับลักษณะของพื้นรองเท้าด้านในนะครับต้องมีความหนานะครับความหนาของตัวพื้นรองเท้านะครับอย่างน้อย5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็วัสดุนะครับนิ่มนะครับสามารถรองรับได้ใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับต่อมาครับก็คือตัวโครงรองเท้านะครับตัวโครงรองเท้าเนี่ยตัวด้านหลังนะครับต้องมีที่รัดส้นนะครับหรือว่าเป็นแบบหุ้มข้อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบหุ้มข้อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างของหุ้มข้อเหมือนกันนะครับตัวนี้ลักษณะเป็นของตัวรัดส้นนะครับก็คือจะใช้เป็นรัดส้นหรือคุ้มข้อก็ได้นะครับในผู้ป่วยที่มีเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกของเท้าที่ลดลงนะครับบางที
เดินแล้วเท้าจะหลุดออกจากเท้าได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับการมีตัวรัดส้นนะครับหรือมีหุ้มข้อนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เท้าหลุดระหว่างเดินได้นะครับแล้วก็ลักษณะนะครับของรองเท้าด้านในนะครับต้องมีความลึกนะครับที่ลึกพอนะครับมีความลึกที่ลึกพอนะครับต่อมานะครับก็คือตรงบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าของรองเท้านะครับด้านหน้าของรองเท้าเนี่ยควรจะมีที่คลุมด้านหน้าของเท้านะครับในผู้ป่วยที่มีความผิดปกตินะครับของการรับรู้ความรู้สึกของที่บริเวณเท้านะครับการที่มีตัวปิดนิ้วเท้าไว้นะครับก็จะช่วยป้องกันเวลาเดินกระแทกนะครับไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่โดยตรงที่บริเวณนิ้วเท้านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็จะมีการบาดเจ็บได้รุนแรงกว่านะครับแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆเช่นพวกเศษหินเศษอะไรเงี้ยเข้าไปรองเท้าได้ง่ายแล้วบางทีเราไปเหยียบทับพวกก้อนกรวดก้อนหินโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะทำให้เป็นแผลได้ง่ายนะครับแล้วก็บริเวณของตัวด้านหน้านะครับต้องมีความสูงเพียงพอนะครับตรงบริเวณด้านหน้านะครับก็คือรองเท้าตรงนี้มีส่วนลึกนะครับแล้วก็เวลาใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยด้านบนต้องมีช่องว่างเหลือประมาณ5มิลลิเมตรนะครับลักษณะของด้านกว้างของรองเท้านะครับด้านกว้างของรองเท้านะครับคือควรเทียบกับไซส์ของเท้าเรานะครับก็คือปกติเท้าเราจะมีจุดที่กว้างที่สุดนะครับก็ให้เทียบบริเวณนั้นนะครับอาจจะใช้เท้าอีกข้างนึงเทียบรองเท้าอีกข้างนึงนะครับแล้วก็เทียบดูนะครับว่าส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยกว้างกว่าไหมนะครับถ้ารองเท้าไม่กว้างกว่าบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่มีกดรัดแล้วก็เป็นแผลเสียดสีได้นะครับรองเท้านะครับควรเป็นรูปทรงลักษณะเดียวกับเท้านะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อรองเท้าที่เล็กกว่ารูปลักษณะเท้าก็จะมีการบีบรัดบริเวณนิ้วเท้าที่เล็กกว่ารองเท้าได้นะครับต่อมานะครับก็คือบริเวณจุดรัดด้านบนนะครับก็อย่างในตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของตีนตุ๊กแกนะครับที่รัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าตัดเฉพาะพิเศษนะครับของที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดได้กว้างนะครับในผู้ป่วยที่อาจจะมีการใส่รองเท้าได้ลำบากนะครับหรือว่ามีเรื่องของทำแผลอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันสามารถเปิดได้กว้างนะครับก็ในส่วนของตัวรัดนะครับก็ควรจะสามารถปรับขยายได้นะครับทุกคนก็อาจจะเคยรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องของเท้าบวมอะไรเงี้ยนะครับการที่ปรับได้ตรงนี้ก็จะช่วยให้รองเท้าเนี่ยกระชับอยู่ตลอดเวลาที่เราสวมใส่นะครับสามารถปรับแน่นขึ้นได้หรือปรับหลวมขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็สามารถปรับได้นะครับปรับให้หลวมขึ้นนะครับหรือว่าปรับให้แน่นขึ้นก็ได้นะครับลักษณะของตัววัสดุรองเท้านะครับต้องถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของรองเท้าเบาหวานนะครับที่ควรจะใช้นะครับครับก็ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความเสี่ยงต่ำนะครับลักษณะรองเท้าที่แนะนำนะครับก็คือลักษณะรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่มีลักษณะรูปไปกับตัวเท้าเรานะครับถ้าเกิดว่ารองเท้าเนี่ยรูปลักษณะเนี่ยไม่เหมือนตัวรองเท้ามีการบีบรัดเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงเสียดสีเกิดแรงกดที่บริเวณเนื้อเยื่อของเท้าเนี่ยมากนะครับก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงต่ำแล้วก็ทุกความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คือรองเท้าลักษณะที่เป็นพลาสติกนะครับหรือว่าเป็นยางนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงรองเท้าแตะนะครับที่เป็นลักษณะหนีบหรือว่าเป็นลักษณะคีบนะครับรองเท้าเนี่ยก็ควรจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะครับที่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับก็รองเท้านะครับที่เลือกซื้อนะครับควรเลือกซื้อรองเท้านะครับให้ตรงกับกิจกรรมที่ต้องการจะนำไปใช้นะครับสมมติว่าต้องการจะใส่ไว้สำหรับในการเดินนะครับก็หารองเท้าที่ใส่แล้วสบายเดินได้นานนะครับมีการนิ่มนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีไม่รัดเกินไปนะครับถ้าเกิดจะใส่รองเท้าเพื่อที่จะไปวิ่งหรืออะไรเงี้ยครับก็ควรจะเลือกซื้อรองเท้าลักษณะที่เป็นในส่วนของรองเท้าวิ่งนะครับก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่งได้ดีกว่านะครับนอกจากนั้นนะครับในการไปเลือกซื้อรองเท้านะครับ
ก็ควรหารองเท้าที่สบายใส่แล้วสบายที่สุดนะครับก็ลองใส่แล้วก็ลองเดินดูนะครับการที่ไปเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยก็ควรไปเลือกซื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ควรจะลองทุกครั้งนะครับก่อนซื้อนะครับในบางคนนะครับที่คุณหมอให้ตัวแผ่นรองรองเท้าไปนะครับให้เอาตัวแผ่นรองรองเท้าไปด้วยนะครับเพราะว่าปกติตัวแผ่นรองรองเท้าที่คุณหมอสั่งให้เนี่ยก็จะมีความหนาเนี่ยค่อนข้างหนากว่าแผ่นรองรองเท้าปกตินะครับการนำไปเนี่ยก็คือควรจะนำไปลองใส่ในรองเท้าที่เราต้องการจะซื้อนะครับแล้วก็ลองใส่ดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะแน่นกว่านะครับถ้าเกิดเราใส่รองเท้าไซส์ปกติที่เราเคยใส่นะครับจะได้ปรับไซส์รองเท้านะครับเพื่อให้รองเท้าเนี่ยไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่กดบริเวณด้านบนของนิ้วเท้ามากเกินไปนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการเลือกซื้อรองเท้านะครับก็ถ้าขาสองข้างนะครับมีขนาดไม่เท่ากันนะครับก็ควรซื้อรองเท้าที่มีขนาดเท่ากับเท้าข้างที่ใหญ่กว่านะครับครับในผู้ป่วยที่เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับก็เลือกซื้อรองเท้านะครับเหมือนกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับต่ำนะครับก็พิจารณาเหมือนรองเท้าความเสี่ยงต่ำนะครับที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะพิจารณาตัวแผ่นรองรองเท้านะครับตัวแผ่นรองรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ช่วยกระจายแรงนะครับจากแรงที่ของเท้าที่มีการกดเยอะๆนะครับก็จะเสี่ยงให้มีการบาดเจ็บนะครับนอกจากตัวอุปกรณ์แผ่นรองรองเท้านะครับผู้ป่วยนะครับควรมีรองเท้า2คู่นะครับก็คือเอาไว้ใส่ในบ้านนะครับแล้วก็ใส่ไว้นอกบ้านนะครับรองเท้าที่ใส่ในบ้านนะครับควรเป็นรองเท้านะครับที่ใส่ตัวเสริมอุ้งได้นะครับในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุ้งพิเศษนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยควรมีที่รัดส้นนะครับหลีกเลี่ยงรองเท้าที่เป็นลักษณะรองเท้าผ้านะครับหรือว่าเป็นรองเท้าแตะธรรมดานะครับก็จะช่วยลดเรื่องของแรงตึงบริเวณเนื้อเยื่อนะครับที่เดินระหว่างในบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับในรองเท้าที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงนะครับก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับถ้าเกิดว่ามีตามข้อที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเนื่องจากต้องทำการตัดรองเท้าเฉพาะลายนะครับแล้วก็ต้องทำตัวอุปกรณ์รองฝ่าเท้าแบบชนิดเฉพาะลายนะครับเพื่อกระจายแรงนะครับเพื่อลดการเป็นแผลนะครับก็แนะนำให้มาพบแพทย์นะครับนอกจากการเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมนะครับการควบคุมอาหารการกินยานะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะครับตามที่หมอแนะนำนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับครับคุณหมอนะครับก็ลงตรวจช่วงวันอังคารนะครับตอนบ่ายของทุกสัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับครับขอบคุณครับ